สวัสดีครับผมแบสซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับผมกีตาร์เป็นกีตาร์พอลสมิธ SE นะครับรุ่น Signature Paul Islander นะครับตัวนี้เป็นปีของล็อตใหม่นะครับล็อตใหม่ปิกอัพจะเป็น EMG นะครับล็อตถ้าเป็นล็อตเก่าเนี่ยปิกอัพจะไม่ใช่ EMG นะครับดูง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเสียงให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับโดยที่เสียงครีนเนี่ยผมจะไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยเป็นแห้งๆเลยไม่ใส่รีเวิร์บเลยนะครับเป็นเสียงจริงๆของมันผ่านแบบตรงๆเลยนะครับปิกอัพเป็นของล็อตใหม่จะเป็น EMG นะครับแล้วก็ปิกอัพเนี่ยสามารถตัดซิงเกิลคอยได้ทั้ง2อันครับทั้งตัวเน็กแล้วก็ตัวบริดจ์นะครับผมคราวนี้เราไปตัดซิงเกิลคอร์ดดูครับตัวเน็กนะฮะคราวนี้เราเป็นตัวนะฮะเป็นตัวบิดแบบฮัมบักกิ้งดูครับแก๊กหลังนะครับต่อมาเป็นแบบตัดซิงเกิลคอยบ้างครับตัวบริดจ์นะครับต่อมาเป็นผสมกันนะครับเป็นฮาร์บักกิ้งคู่ครับผมเขาแล้วลองตัดซิงเกิลคอร์ดทั้งคู่เลยครับคราวนี้เรามาฟังเสียงแตกกันบ้างครับผมเริ่มจากตัวบริดก่อนแล้วกันนะครับจะได้ล็อกๆหน่อยคราวนี้เราเป็นตัวเน็กบ้างครับอ
มบ้างฮะตัวผสม2พิกอัพประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวลองนะครับหวังว่าได้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจกีตาร์รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้